วิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง13ปีควรได้รับความแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะครับวิดีโอนี้สร้างเพื่อความบันเทิงไม่ได้มีเจตนาไม่ดีดูและลืมกดติดตามให้กับ CZK Gamer ด้วยนะครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ช่อง CZK Gamer กันนะครับผมเบิร์ด CZK Gamer ครับวันนี้อยู่กับเกม Sun of the Forest อีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกจุดดาบคาตานะคอมพาวโบแล้วก็หน้ากากทองรวมไปถึงชุดเกาะทองครับที่เราต้องใส่ตอนออกประตูไม่งั้นเราจะไม่จบฉากของตัวเกม Sun of the Forest ในแพทนี้ด้วยครับผมเนาะแล้วก็รวมไปถึงปืนพกครับตัวแฟลตไรท์แล้วก็ไอตัวดาบไอเรียกว่าคาตานะแล้วก็ไม้กอล์ฟครับทุกคนที่ในตัวจุดนี้ผมก็จะมาให้ทุกคนดูว่าตรงเนี้ยจุดตรงเนี้ยที่ดอกพวกเนี้ยตัวไหนกันบ้างครับผมป่ะเราไม่พูดพร่ำทำเพลงครับผมป่ะไปดูกันเลยครับนี่นะครับผมเป็นจุดตรงนี้นะครับผมจุดกระพริบกระพริบตรงนี้นะบริเวณเกือบๆติดริมทะเลด้วยครับกระพริบทางขวามือของตัวทางถ้ำนะครับผมขวาสุดนะจะมีเป็นรถกอล์ฟอยู่แล้วก็เป็นแคมป์ของคนป่าอยู่ครับผมตรงนี้ก็จะมีเป็นตัวบังเกอร์ครับผมของ maintenance B นะครับผมที่เราต้องไปเอานะทุกคนครับก่อนหนึ่งครับเราต้องใช้พั่วในการขุดนะครับนี่ครับจะเป็น maintenance B นะทุกคนนี่นะครับผมพอเดินเข้ามาสุดในห้องน้ำผมนะครับจะเห็นตัวธนู compound bow อยู่ครับผมโหบอกเลยครับค่อนข้างที่จะดีมากแล้วก็แรงมากครับทุกคนนี่ครับตัวธนู compound bow เราเอ้ยครับนะครับจุดตรงนี้จะเป็นจุดเครื่องบินตกนะทุกคนครับผมเป็นจุดฟาร์มของได้อย่างดีครับมีเชือกพวกฐานอะไรต่างๆทุกคนนะครับจุดตรงนี้นะครับนี่นะผมเพิ่มให้จุดครับทุกคนนะครับอยู่ระหว่างจุดกระพริบที่เราไปเอาคอมพาวโบครับแล้วก็เดินขึ้นเหนือขึ้นมาครับจะเจอที่โล่งๆครับทุกคนจะเจอครับจุดที่เราฟาร์มของได้เยอะมากทุกคนมีทั้งอุปกรณ์สร้างบ้านครับเชือกเสื้อผ้าผ้าฐานไฟฉายเยอะแยะครับผมเราค่อยๆฟาร์มดูนะครับทุกคนและจุดนี้ก็เป็นอีกจุดๆหนึ่งครับทุกคนที่เราจะต้องมาเอาดาบคาตานะแล้วก็จะเป็นคัตซีนครับที่เราจะได้รู้เนื้อเรื่องของตัวเกม Sun of the Forest เป็นประมาณยังไงทุกคนก็จะอยู่ประมาณข้ามหิมะเขาหิมะมาก็ค่อนข้างที่จะไกลครับตรงนี้ครับก็ซูมมาจะมีแอ่งน้ำครับแล้วเจอจุดกระพริบอยู่ตรงนี้ครับทุกคนครับตรงนี้ก็คาตานะเนาะแล้วก็มีปืนพกให้ครับที่เผื่อเพื่อนๆเอาปืนพกเนี่ยให้น้องเวอร์จิเนียไปก่อนหนึ่งกระบอกแล้วเราก็มาเก็บตรงนี้เพิ่มไปหนึ่งกระบอกให้ทุกคนแต่ก่อนจะเข้านั้นต้องมีคีย์การ์ดอยู่แล้วทุกคนครับเนาะโอเคครับไปดูเลยว่าดาบคาตานะแล้วก็ชุดเกาะทองเนี่ยอยู่ตรงไหนครับผมปะไปดูเลยครับประตูนี้จะเป็นประตูคาสีนะทุกคนครับผมจะเป็นฉากคัตซีนนะครับเราจะได้รู้เนื้อเรื่องของตัวเกมนี้ด้วยว่าเป็นยังไงครับผมไปดูเลยครับครับผมจะเป็นในนี้จะมีส่วนของไฟฉายด้วยครับผมไฟฉายนี้จะเอาไปใส่ปืนพกก็ได้หรือว่าใส่ตัวลูกซองก็ได้นะคนครับนี่ครับผมอันนี้เป็นไม้กอล์ฟครับผมอยู่ในห้องที่2ครับผมจะปักหัวคนอยู่นะทุกคนครับผมนี่ครับผมแล้วก็นี่ครับดาบคาตานะครับผมจะอยู่ห้องข้างในครับรอบสุดท้ายด้วยครับมีครับดาบคาตานะค่อนข้างที่จะแรงมากทุกคนไหนดาบคาตานะข้ามาแล้วนี่ครับผมชุดเกาะทองครับชุดเกาะทองนี่ครับผมชุดเกาะทองอันนี้ก็จะใส่ได้แค่กันพวกสัตว์ประหลาดกายพันธุ์นะครับผม
จะไม่สามารถเอาไว้ไปกันพวกคนป่าได้เลยครับผมคนป่ามันจะโจมตีทะลุเกาะมาเลยครับแล้วก็นี่ครับห้องล่างสุดจะมีหน้ากากสีทองทุกคนเอาไว้หลอกล่อตัวคนป่าได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนครับผมหวังว่าคลิปนี้ครับทุกๆคนอาจจะได้รู้จุดหลายๆอย่างครับผมทั้งดาบคาตนะเอ่ยแล้วก็ชุดเกาะทองครับถ้าไม่มีชุดเกาะทองครับจะไม่สามารถผ่านหรือจบเนื้อเรื่องได้นะครับผมต้องใช้ชุดเกาะทองไปเปิดประตูสุดท้ายนะครับผมนะครับผมคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมครับผมกดไลค์กันเยอะครับผมจะได้เปิดการมองเห็นของช่องทาง YouTube ของผมนะครับผมแล้วก็ลืมครับผมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ CCK Gamer ด้วยนะครับผมหวังว่าครับผมจะมีคลิปดีๆแล้วก็ที่ดีต่อไปผมว่าไว้พบใหม่ผมคลิปหน้าผม See you again next คลิปครับผมสวัสดีครับ